่อมาเวลา 14:50 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมบารมี50ปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เขตห้วยขวางทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่33ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องการรายงานกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2557อาทิกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั้งเรื่องสุขภาพหัวใจโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานตลอดจนการดำเนินงานตามแผนงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2558มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524เพื่อส่งเสริมการป้องกันและรักษาโรคหัวใจรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องอื่นๆอันจะนำอันตรายหรือความพิการมาสู่หัวใจตลอดจนพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถแก่แพทย์พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหัวใจสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับหัวใจโรคหัวใจการป้องกันและรักษาโรคหัวใจช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ป่วยโรคอื่นๆซึ่งจะทำให้หัวใจพิการได้เข้ารับการรักษาตามความเหมาะสมขยายงานช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ได้มากขึ้น